แหมพลังพลนี่อาวุธนี่สุดจัดประหลัดฝากมาบอกนี่เด็กประหลัดนี่เอ้าถ้าพลังพลเด็กประหลัดสุวรรณภูมินี่เจ้าของสนามบินสิก็ไม่แน่เอ้าไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงสนามบินนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณไปยังทุกผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้ความมันของไทยไฟบังเกิดขึ้นครับนี่ครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบนะครับในสายบีโดยมุมดำนะครับนัดแรกเนี่ยนะฮะเขาก็พลาดท่าพ่ายทีโอ้ยกับเพชรเสริงสางครับวันนี้ต่อยกันมันมากนะครับจบยก3ขณะที่พลังพลเนี่ยก็ได้สิทธิ์แทนนพรัตน์หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับที่คณะกรรมการของเราเนี่ยเห็นว่าฝีมือเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอาครับแม่พลังพลนี่สูงยาวจริงๆครับมุมขาวมวยซ้ายนะครับเคยเจอกับมวยต่างชาติมาเนี่ยหลายไฟต์แต่ว่าแกบอกว่าไปติดทหารมาแล้วเลยหายไปฮะดีครับไปติดทหารครับแต่เรา2คนที่ติดผู้หญิงแน่ครับแต่หายไปครับไม่ใช่ทหารแน่นอนครับเอาเล็กแต่ว่าจี๊ดจ้านหรือเปล่าครับสุวรรณภูมิครับพยายามอาศัยลูกหนักแล้วครับก่อนหน้านี้โดนก้นจำเป้าไปแล้วนะครับถีบไว้ก่อนครับสุวรรณภูมิโอ้เอาครับดูจิตใจห้าวหาแน่นอนครับสุวรรณภูมิไฟแรกเนี่ยต่อยกันแลกเดือดเลยนะครับเอาครับพลังพลเนี่ยซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับเป็นมวยฝีมือดีโอ้ยดีครับแข้งซ้ายครับหัวเข้าไปเอาไม่กลัวครับต่อยหมัดคืนมาเลยครับสุวรรณภูมิต่อยหมัดตัดลำตัวด้วยเอาแล้วครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับพลังพลโดนชุดใหญ่โอ้ตอนนี้สุวรรณภูมิมาชุดใหญ่แล้วครับโอ้โหมาแบบนี้ครับมาแบบนี้ครับโอ้ยตั้งกลางตำรารับทันหรือเปล่าครับแข้งซ้ายหายไปไหนแข้งซ้ายหายไปไหนครับพลังพลต่อยคืนสิครับกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเอาสิโอ้ก็เป็นสายบวกเลยนะครับทางด้านสุวรรณภูมิเห็นจังหวะนี้มาเป็นชุดเลยเอาครับเตะตัดล่างมาแข้งซ้ายนี่หนักแรงสอกมาด้วยครับตอนนี้ดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับพลังพลโอ้ดูต่อยนิ่งทีเดียวครับโดนแกว่งไปเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมชกแล้วพายุฝนได้ผ่านพายุฝนได้ผ่านพ้นไปครับความสงบสุขกลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเดือดกันใหม่ขอตั้งหลักแป๊บนึงครับขอตั้งหลักแป๊บนึงหมัดมาอีกแล้วหมัดซ้ายคืนครับพลังพลเตะซ้ายจ่อล่างสุวรรณภูมิว่ายังไงครับขออีกชุดขออีกชุดครับโอ้อาวุธนี่หนักแรงทั้งคู่เลยนะครับสุวรรณภูมิใจสุดยอดอยู่แล้วครับเดินต่อยหมัดขณะที่พลังพลเอาแล้วครับโดนสวนอีกแล้วโอ้โดนหมัด 1-2 หุ้ยเตะแม่โดนกระจับนะฮะแต่ว่าโดนกระจับนี่พักก่อนครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าก็โอ้โหมีอาการบาดเจ็บฮะก็พักนิดนึงครับลุยกันต่อครับแม่เจอซ้ายเข้าไปครับบริเวณกล่องดวงใจเอาลุยกันต่อครับกำลังเข้มข้นเลยถ้าแทงกระจับมาผิดกฎครับแต่เตะกระจับไม่ผิดกฎนะครับไม่อยู่ในกติกาแต่ว่านี่ครับอยู่ในหัวใจครับให้พักกันไปก่อนครับเตะซ้ายจ่อล่างครับซ้ายเตะดีเหลือเกินครับแต่ต้องระวังหมัดของสุวรรณภูมิด้วยนะครับพลังพลเนี่ยลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับถือว่ามั่นคงทีเดียวเอ้าสุวรรณภูมิก็ค่อยๆขยับเกมของตัวเองขึ้นมาครับเหมือนจะหายเจ็บแล้วครับเอาซ้ายอีกทีครับแม่ถ้ายืนแลกยืนกันแบบนี้ครับอาจจะเป็นเกมของสุวรรณภูมิที่ยากหน่อยครับพักสักครู่เดียวครับหมดยกแรกโอ้เดือดจริงๆครับยกแรกนี่ต่างคนต่างโดนครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจังหวะไหนที่สุวรรณภูมิเนี่ยเมาครับหมัดนี้ครับโอ้ต่อย 1-2 เขาเต็มหน้าเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้ดูสุวรรณภูมินี่มาเป็นชุดครับชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยครับแหมออกหมัดได้สุดหมัดสุดแรงดีทีเดียวครับแล้วมาเป็นชุดด้วยครับมาทั้งล่างทั้งบนครับยังดีว่ายังเก๋าพอนะครับเอาตัวรอดมาได้ครับทางด้านพลังพลดูมีแผลแตกด้วยนะครับสุวรรณภูมิโอ้โหแล้วก็จังหวะโดนหวดเข้าไปที่กล่องดวงใจครับก็ไม่ได้ตั้งใจฮะก็อยากจะเตะขาแต่ว่ามันเอาเดี๋ยวดูครับแข้งหนักๆยาวๆของพลังพลกับหมัดของสุวรรณภูมิที่รอบวกรอสวนอยู่แล้วครับจบที่ตรงนี้เลยหรือเปล่ายกที่2โอ้ใจของสุวรรณภูมิเนี่ยก็อยากจะเดินบู๊หน่อยครับ
แต่ว่าพลังพลเนี่ยเก็บทรงครับประเภทฝีมือซ้ายนี่ครับอ้าวซ้ายย้ำไปเฮ้ยโดนเตะครับเตะล่างมาว่าแลกแข้งกันแล้วครับดูสุวรรณภูมินี่ต้นน้ำครับดูคึกคักทีเดียวทางหมัดขวามาครับสุวรรณภูมิพลังพลเตะซ้ายต่อล่างครับระวังหมัดจิ้มหมัดโกด้วยนะครับโมโก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 เอาไม่โดนนับโอ้แต่ว่าหมัดเนี่ยสวยงามอาจารย์ยังใจดีนะต่อยลอดกาดสวยงามครับล้มทั้งยืนไปเลยเนี่ยยืนอยู่วงนอกนี่เจอลูกยาวๆครับของพลังพลเหนือแล้วต่อยแม่นเลยครับหมัด 1-2 นี่ฮะสายทีบเรียบร้อยครับโอ้ลูกนี้นี่กรรมการต้องนับเลยครับหล่นไปครั้งที่2ครับแล้วครับรอดไม่รอดครับแต่ดูเหมือนพยายามตั้งสติครับอยากจะสู้ต่อครับทางด้านสุวรรณภูมิหัวใจเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเอาครับลุยต่อครับพลังพลโอ้ยจบที่เตะล่างครับโอ้โหพร้อมกันเลยครับเขาไประวังหน้าทีนี้ข้างล่างเปิดครับเรียบร้อยครับไม่รู้จะระวังตรงไหนแล้วครับทีนี้ครับโอ้พลังพลนี่น่าติดตามมากนะครับฟอร์มของเขานี่หมัดซ้ายแข้งซ้ายครับความหนักแรงเขากลับมาแล้วได้ทางมวยซ้ายได้ความหนักแรงได้รูปร่างครับน่าสนใจนะไฟต่อไปนี่ก็ต้องพิสูจน์ภาพช้าอีกทีครับนี่ครับหมัดซ้ายครับโป๊ะเดียวนี่น้ำกระจายเลยนะครับโอ้ต่อยสวยมากครับทิ่มซ้ายตรงๆครับหมดแล้วล่วงเลยครับดอกแรกนี่กรรมการให้โอกาสอยู่ครับพี่เอกนี่ครับไม่ใช่มีแต่แข้งนะครับหมัดซ้ายแบบว่าฉกลักต่อยจิ้มแบบว่าก็ดูครับเข้าแบบแม่นๆเลยนะครับไม่ได้มีแต่แข้งซ้ายครับพลังพลครับส่วนสุวรรณภูมิก็เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับพยายามออกหนักสู้แล้วพยายามมีหมัดมาสวนนะครับดุเหลือเกินครับคู่นี้ครับมีใครให้มากกว่านี้หรือเปล่าครับน้องๆคนไหนดุแบบนี้ดุกว่านี้เชิญเลยครับไทยไฟนี่เปิดแขนอ้ารับเลยครับเปิดโอกาสสำหรับน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางต่างจังหวัดThe winner by technical knockout from White Corner, Palang Pon from Nakhon Ratchasima. จับตาดูดีๆเลยนะครับพลังพลคนนี้ครับจะไปถึงรอบไหนครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับมาดูคู่ต่อไปครับคู่ที่7